ะคะของพี่สาวกับคุณแม่นะคะร้านแก้วตาฟู้ดนะคะซึ่งเมื่อตะกี้ก็มีชาวบ้านนะคะได้มาขายนะคะไข่มดแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูไข่มดแดงกันว่าไข่มดแดงเนี่ยนะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะชุมชนเขาก็จะใส่เป็นใบตองแบบนี้มานะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือไข่มดแดงค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นไข่แกงปลาคนใหญ่ใส่ไข่มดแดงเราไม่ใส่ตัวนี้ก่อนหรอใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เลยใช่ไหมกับข้าวนี่เอาไว้สามตอนนี้เราก็จะทำเมนูวันนี้นะคะที่ให้คุณแม่ได้ทำเมนูให้ทานนะคะเป็นไข่มดแดงแรกของเดือนเมษายนนะคะสวรรค์คือว่าอยากกินยำไข่มดแดงยำไข่มดแดงเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เขาเอามาขายนะคะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นอาหารที่เป็นอาหารป่าที่หายากมากเพราะว่าถามเขาว่าเอาสัก3ห่อดีไหม3ห่อเถอะนะไปตอนเย็นอีกไหมตอนเย็นเราตอนเย็นหนูก็ยังไม่ได้ไปเนาะเอากินแต่ตอนนี้ก่อนใช่ไหมอ่ะโอเคค่ะนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาออกไปแย่ตั้งแต่8โมงเช้ากลับมาก็เกือบบ่าย2บ่าย3กว่าจะได้มาขายเป็นของที่หายากมากนะคะแล้วก็เป็นอาหารเฉพาะแล้วเขาจะต้องเดินทางแบบไกลมากกว่าเขาจะไปดูตามต้นมงต้นไม้ต้องไปแย่ต้องไปอะไรมาก็ต้องเอามาล้างนะคะล้างเสร็จแล้วก็เอามาเดินขายนะคะเราก็ไม่รู้ว่าในครอบครัวของเขาจะได้กินแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าชาวชนบทเราก็ไม่มีงานเนาะไม่มีงานประจำไม่มีเงินเดือนนะคะอะไรก็ตามที่จะพอแลกเกลือแลกข้าวแลกน้ำเพื่อให้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวของตัวเองอยู่รอดไปได้ก็ต้องทำก่อนดังนั้นก็เลยเกิดนะคะอาชีพใหม่เช่นนี้เกิดขึ้นนะคะในชุมชนก็ถือว่าเป็นความปกติของชุมชนที่จะต้องดิ้นรนนะคะในการหาอาหารนะคะในการประทังชีวิตของตนเองให้อยู่รอดปลอดภัยได้นั่นเองนะคะดังนั้นไข่มดแดงนี่โดยส่วนมากแล้วมักไม่ค่อยมีคนซื้อเพราะว่ามีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงแล้วก็แพงมากแต่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่หมู่คนเนี่ยชอบเพราะว่าไข่มดแดงเนี่ยเป็นที่มาของโปรตีนสูงแล้วก็เป็นอาหารอร่อยแล้วก็เป็นของที่หาได้ยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะแพงวันนี้อาจารย์เหมาหมดเลยนะคะเหมาแม่ค้าหมดเลยแล้วก็ให้ค่าเดินของแม่ค้าด้วยนะคะเพราะว่าเขาเดินมากว่าเขาจะขายได้อะไรได้ในยากลำบากเนาะเราคิดเห็นสมัยเราแต่ก่อนนะสมัยที่อาจารย์แต่ก่อนนะคะที่ยังเด็กๆอยู่ไปหาซ้อนกบซ้อนเขียดนะคะไปหาขุดแมงจุดจงจุดจีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะกว่าจะได้มาเนาะกว่าจะได้มาแต่ละสิ่งแต่ละอย่างกว่าจะได้มาทำป่นทำอ่อมทำตำป่นตำอะไรแล้วก็พาครอบครัวกินกันเนี่ยลำบากมากเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่ของง่ายกว่าจะผ่านไปแต่ละวันปากท้องคนก็หิวเนาะค่ะหาเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอเพราะว่าชีวิตของคนมันก็อยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสิ่งอื่นๆมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะดังนั้นทริปนี้นะคะก็จะเป็นทริปของไข่มดแดงเดือน5นะคะอาหารเมนูพื้นบ้านที่หายากที่สุดในโลกแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเริ่มจะหาไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือไข่มดแดงเหลือไว้อีก3ห่อเอาไว้ทานตอนเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์ตอนเย็นอาจารย์จะเดินทางกลับไปที่เมืองแล้วก็คุณแม่ก็จะทำเมนูให้ทานอีกนั่นเองนะคะก็เหลืออยู่แค่3ห่อคุณแม่ทำไป2ห่อนะท่านอาจจะกำลังต้มหรือกำลังจะยำอะไรให้เราทานนะคะท่านผู้ชมของหายากค่ะสวัสดีค่ะ